ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเย่หูหยานยังคงยืนและเฝ้ามองดูชิงซุยฝึกฝนจากระยะไกลจนเสร็จสิ้นและเธอก็ค่อยๆเดินเข้ามาหลังจากที่เขาหยุดลงไปกินอาหารเช้ากันเถอะมันใกล้เวลาแล้วที่เจ้าจะต้องไปเย่หูหยานกล่าวแล้วหยุดไปโดยไม่เลือกที่จะพูดคำว่าประลองออกมาเธอรู้สึกว่าคำนี้จะเป็นคำที่นำพาโชคร้ายมาให้เธอเข้าใจและอย่าใส่ใจเลยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้ายังเป็นห่วงไปเลยข้ายังคงต้องใช้ชีวิตอีกยาวไกลชิงสุยพูดจาล้อเลียนขณะจ้องมองใบหน้าที่หวาดกลัวของเธอแย่กู่หยานเงียบโดยไม่พูดอะไรเธอหันหลังกลับและเดินตรงไปยังห้องโถงพร้อมกับชิงสุยมีคนมากมายกว่าปกติเข้าร่วมรับประทานอาหารมีมือดีชิงสุยมีความสนิทชิดเชื้อกับเหล่าผู้คนในตระกูลแย่และผู้คนที่อยู่ในบริเวณดังนั้นต่างยังคงแสดงสีหน้าหวาดกลัวออกมาบรรยากาศท่ามกลางมื้ออาหารเต็มไปด้วยความรู้สึกกดดันที่ถาโถมแต่ชิงสุยก็ไม่ได้ใส่ใจกับบรรยากาศเหล่านั้นมากเขายังคงรู้สึกผ่อนคลายซึ่งนอกเหนือจากเขาแล้วก็ยังมีผู้อาวุโสบ้าที่ยังคงรักษาสภาพอารมณ์เอาไว้ได้ถนนราชันจักรพรรดิเนื่องจากสนามประลองมันอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีผู้คนเป็นจำนวนมากดังนั้นบนถนนผู้คนจึงต้องรีบเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วถนนราชันจักรพรรดิกว้างประมาณ1กิโลเมตรซึ่งทอดยาวตรงไปยังสนามประลองที่ถูกจัดตั้งขึ้นตรงกลางม้าขนส่งขนาดใหญ่ทุกชนิดต่างถูกห้ามไม่ให้เดินทางผ่านถนนราชันจักรพรรดิผู้คนทั่วไปจะต้องให้เดินหรือใช้สัตว์อสูรเวหาเท่านั้นส่วนเราอภิสิทธิชนจะอนุญาตให้นั่งรถม้าหรูขนาดเล็กที่แสดงให้เห็นถึงฐานะส่วนรถม้าของปุถุชนคนทั่วไปไม่ได้รับอนุญาตและเป็นข้อห้ามที่เคร่งครัดมีโต๊ะและเก้าอี้มากมายถูกจัดขึ้นตลอดเส้นทางบนถนนราชันจักรพรรดิผู้คนมากมายที่มาที่นี่ล้วนมีตำแหน่งและชื่อเสียงพวกเขาถือโอกาสนี้ในการดื่มชาและพูดคุยเรื่องต่างๆกันผู้อาวุโสวิพวกเราควรจะทำอะไรกันในตอนนี้ดีชายชราถามชายชราอีกคนหนึ่งอย่างสุภาพทั้งสองกำลังนั่งจิบน้ำชาอยู่บนโต๊ะพร้อมกับผู้อาวุโสคนอื่นๆผู้อาวุโสกั้วหยางมีสิ่งที่พวกเราจะต้องทำด้วยอย่างนั้นหรือถ้าไม่เชื่อหรอกว่าพระราชวังบูรพาจะไม่สามารถจัดการกับปัญหาเล็กๆนี้ได้ชายชราตอบอย่างผ่อนคลายขณะจิบน้ำชามันก็จริงอย่างที่ท่านว่าพวกเราคงแก่เกินไปจึงวิตกกังวลในเรื่องไร้ประโยชน์เช่นนี้ผู้อาวุโสก็อย่างกล่าวขณะมองไปทางผู้อาวุโสวีส่วนผู้อาวุโสคนอื่นไม่ได้พูดจาใดๆออกมาแต่พวกเขายิ้มขณะมองดูบทสนทนาครั้งนี้ทั้งสองคนผ่านประสบการณ์โลกกว้างมามากและมองเห็นสิ่งต่างๆดังนั้นทุกคนจึงมักจะฟังสิ่งที่พวกเขาพูดนายน้อยโถป้านี่มันก็ถึงเวลาแล้วเหตุใดพวกเขาถึงยังไม่ปรากฏตัวสักทีชวีเจียวเต้ยถามนายน้อยโถป้าฮ่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 าอย่าได้วิตกกังวลไปเลยผู้ร่วมประลองอาจจะมาสายสัก 1-2 ชั่วยามตราบใดที่ชายหนุ่มรุ่นเยาว์นั้นยังไม่ปรากฏตัวมันก็คงไม่มีประโยชน์ที่ตรงกงท้ายชิงจะต้องปรากฏแต่ตัวมาก่อนเช่นกันยังไงซะทุกอย่างก็อยู่ภายใต้เงื้อมือของเขาฮ่าฮ่าเป็นความจริงข้าอยากรู้เหลือเกินว่าการประลองในครั้งนี้ผู้ใดจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ชวีเจียวยิ้มและเอ่ยตอบพวกเขาเดินแทรกเข้าไปท่ามกลางฝูงคนซึ่งบรรดาผู้คนมากมายต่างเปิดทางให้กับเขาโดยที่ไม่ปริปากใดๆสักคำพวกเขาเดินตรงไปยังโต๊ะที่ถูกจัดขึ้นซึ่งมีผู้คนนั่งอยู่ประมาณ 5-6 คนผู้อาวุโสหูมาในที่สุดท่านก็มาผู้อาวุโสที่นั่งร่วมโต๊ะโบกมือทักทายชายชราอีกคนหนึ่งซึ่งชายชราคนนั้นเองก็ยิ้มและหันเข้าหาชายวัยกลางคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะและกล่าวว่าซ่งหยางข้าจะไปที่นั่น
จำไว้ว่าการประลองครั้งนี้เจ้าจะต้องซึมซับประโยชน์ออกมาให้มากที่สุดข้ารู้ท่านปู่ท่านสามารถไปที่นั่นก่อนได้แล้วเดี๋ยวข้าจะตามไปหลังจากกล่าวจบชายชราก็เดินหายไปท่ามกลางฝูงชนเวลาผ่านไปอย่างช่างช้าและในช่วงสายก็มาถึงบนสนามประลองอย่างไรซึ่งผู้คนแม้เหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นแต่ผู้คนก็ไร้เสียงบ่นเป็นเรื่องปกติที่คนเหล่านี้จะมาสายและคงไม่มีใครอยากยืนอยู่บนประลองซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สายตาของผู้คนจึงมัวจับจ้องหนึ่งชั่วโมงผ่านไปพื้นที่ทุกตารางบริเวณถูกจับจองเมื่อเวลากลองใกล้มาถึงเสียงของผู้คนบริเวณรอบๆเวทีเริ่มบ่นถึงเหตุการณ์เหล่านี้ให้ตายเถอะพวกมันจะให้พวกข้ารออีกนานแค่ไหนกันมีพวกมันไม่สนใจและคิดว่าพวกข้านับเป็นคนโง่มารอดูการประลองครั้งนี้อย่างนั้นหรือมีใครบางคนในกลุ่มชนกล่าวออกมาด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดแล้วเจ้าคิดว่าคนจากพระราชวังบูรพาจะสนใจคนโง่อย่างเจ้าด้วยอย่างนั้นหรือมีเสียงแทรกออกมาท่ามกลางฝูงชนมันทำให้ทุกคนระเบิดเสียงหัวเราะออกมาแล้วทำไมเวลาก็ล่วงเลยมาขนาดนี้แล้วพวกเขายังไม่ปรากฏตัวออกมาอีกการรอในครั้งนี้มันช่างน่าเบื่อหน่ายมากนักคนที่พูดก่อนหน้าระเบิดเสียงออกมาด้วยความโกรธแต่เมื่อสังเกตเห็นว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งกว่าเขาจึงลดความโกรธนั้นลงเจ้าก็เพียงแค่รอหากเจ้าเป็นกังวลมากนักเหตุใดเจ้าถึงไม่ขึ้นไปประลองเองซะเลยล่ะชายที่ตอบกลับก่อนหน้าเอ่ยกล่าวออกมาโดยไม่แม้แต่จะมองหน้าชายคนที่ใจร้อนเวลาอีกไม่กี่อึดใจก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงพวกเขาจะต้องมาถึงเป็นแน่ชายคนหนึ่งจ้องมองดูท้องฟ้าขณะพูดออกมาดูนั่นสิผู้คนจากตระกูลราชวงศ์ฐานท้ายมากันเต็มเลยมันยิ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ดูมีชีวิตชีวาผู้คนมากมายสังเกตเห็นรถม้าหรูหรากำลังมุ่งมาทางสถานที่จัดประลองรถม้าวิ่งตัดผ่านท่ามกลางฝูงชนมากมายและค่อยๆ หยุดลงแม้ว่ารถหมาจะไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ก็ยาวมากถึง5เมตรและมีผู้คนล้อมรอบกว่า10คนขณะเปิดประตูมีชายชรา2คนและชายวัยกลางคนอีก2คนพร้อมทั้งเด็กหนุ่มรุ่นเยาว์ค่อยๆย่างก้าวลงมาจากประตูและดูเหมือนท่ามกลางดึกหนุ่มเหล่านั้นจะมีฐานท้ายเอ๋ยหยุ่มรวมอยู่ด้วยผู้อาวุโสฐานท้ายทางนี้เลยเชิญทางนี้ผู้อาวุโสจากตระกูลหมู่ม่าลุกขึ้นยืนและตะโกนกล่าวเชิญพวกเจ้าคอยดูอยู่ข้างๆน้องสี่ไปกันเถอะนี่คือบรรดาผู้ที่มีสิทธิ์นั่งโต๊ะเดียวกับเหล่าผู้อาวุโสจากตระกูลฐานท้ายคงจะเป็นผู้อาวุโสจากตระกูลหมู่ม่าเพียงผู้เดียวส่วนคนอื่นก็จะมาจากตระกูลพระราชวังบูรพาและตระกูลอื่นอีกเล็กน้อยหลังจากนั้นไม่เกิน15นาทีเหล่าผู้คนจากพระราชวังบูรพาก็เดินทางมาถึงโดยนำขบวนโดยชายชราแม้เขาจะเป็นชายชราที่ดูแก่มากแต่กลิ่นอายจินตนาค่าฟันที่พรุ่งพล่านออกมานั้นทำให้ผู้คนมากมายต้องหันไปมองโดยไม่ตั้งใจตรงกงท้ายชิงยืนอยู่ด้านหลังของชายชราโดยรอบมีทั้งเหล่าผู้อาวุโสและชายวัยกลางคนอีกประมาณ20คนยืนล้อมรอบอยู่ท้ายชิงขึ้นไปเถิดชายชราจ้องมองไปทางท้ายชิงและกล่าวอย่างนิ่มนวลรับทราบขอรับท่านบรรพบุรุษตรงกงท้ายชิงหันไปมองรอบๆก่อนที่จะกระโดดขึ้นไปบนลานประลองส่วนชายชราและผู้อาวุโสอีก2คนก็เดินตรงไปยังโต๊ะที่อยู่บริเวณใกล้ๆผู้อาวุโสตรงกงเชิญตรงนี้เถิดผู้อาวุโสหมู่ม่ากล่าวเชิญขณะลุกขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มบางคนเริ่มพูดคุยในหัวข้อสนทนาที่ไม่สำคัญแต่ตัวคนต่างแลกเปลี่ยนคำพูดกันด้วยคำสุภาพทุกคนทำได้เพียงแค่ใจจดใจจ่อรอเวลาที่การประลองจะเริ่มขึ้นในตอนนี้ตรงกงท้ายชิงได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วนั่นก็เป็นเครื่องบ่งบอกให้เห็นว่าเวลาเหลือน้อยเต็มทีทุกคนที่อยู่ในบริเวณสนามลานประลองกำลังกระสับกระส่ายมองหาชายหนุ่มอีกคนหนึ่งว่าเมื่อไหร่เขาจะปรากฏตัวฮ่าฮ่าเจ้าหนุ่มคนนั้นช่างนิ่งเฉยซะเหลือเกินผู้อาวุโสจากตระกูลหมู่ม่ากล่าวพร้อมกับจิบน้ำชา
มันก็จริงอย่างที่ท่านว่าเหลือเวลาอีกเพียง15นาทีเท่านั้นการอดทนรอมันช่างยากเหลือเกินผู้อาวุโสฐานท้ายกล่าวพร้อมกับระเบิดเสียงหัวเราะออกมามันจะดีมากถ้าหากเขามาทันในเวลาที่กำหนดแต่ถึงกระนั้นเขาจะเอาชีวิตรอดไปได้หรือไม่พวกเจ้าเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าถ้าหากท้ายชิงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ล่ะผู้อาวุโสหูมากกล่าวถามแม้ว่าตอนนี้ท้ายชิงจะไม่อาจเทียบได้กับแม่นางส่วนแต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่อาจเอาชนะเขาได้ข้าจึงค่อนข้างมั่นใจนะผู้อาวุโสที่อายุน้อยที่สุดในบริเวณนั้นกล่าวตอบกลับมาเชื่อข้าเถอะหลายสิ่งหลายอย่างย่อมไม่แน่นอนพวกเจ้าควรคิดถึงผลที่ตามมาถ้าหากท้ายชิงพ่ายแพ้ผู้อาวุโสหูมาตอบกลับซึ่งใบหน้าของเขายังคงเต็มไปด้วยรอยยิ้มมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกที่เขาจะพ่ายแพ้เดี๋ยวการประลองมาถึงทุกท่านก็จะรู้เองผู้อาวุโสจากพระราชวังบูรพากล่าวตอบด้วยความมั่นใจไม่พวกเราควรจะไปได้แล้วเย่กู่หยานจ้องมองไปที่ชิงสุยพร้อมทั้งกล่าวออกมาชิงสุยวางแผนจะเดินทางไปคนเดียวแต่คนอื่นรวมทั้งเย่กู่หยานไม่เห็นด้วยทั้งหมดมันเป็นเพราะเขากลัวว่าถ้าหากพระราชวังบูรพาคิดเล่นตุกติกสถานการณ์ทั้งหมดจะเกินควบคุมเอาละชิงสุยพวกเราจะไปกับเจ้าบางทีพวกเราอาจจะหาทางช่วยเหลือเจ้าได้ชายชราตอบกลับด้วยรอยยิ้มชิงสุยกยักหน้าหลังจากลังเลในบางสิ่งบางอย่างพวกเขาทั้งหมดเดินทางด้วยสัตว์ขนาดมหึมาของตระกูลเย่พร้อมกับเหล่านักรบที่แข็งแกร่งที่สุด15คนของตระกูลเย่ในขณะนี้เวลาเหลือไม่ถึง7นาทีชิงสุยและคนอื่นๆก็เดินทางมาถึงถนนราชันจักรพรรดิดูนั้นสิพวกเขามาแล้วช่วงเวลาที่ชิงสุยปรากฏตัวผู้คนบางส่วนก็เต็มไปด้วยความรู้สึกปลาบลื้มแต่คนส่วนใหญ่จ้องมองเขาด้วยคำสาปแช่งให้ตายเถอะในที่สุดเขาก็มาคาดคิดว่าเขาจะหนีไปซะแล้วคนบางส่วนที่เห็นชิงสุยกล่าวคำเหล่านี้ออกมาด้วยความสุขหนีอย่างนั้นหรือเจ้าคิดว่าพระราชวังบูรพาจะปล่อยให้เขาหนีไปได้ง่ายจริงๆหรือคนที่อยู่ด้านข้างระเบิดเสียงหัวเราะออกมาขณะกล่าวพูดมันก็จริงข้าเชื่อว่าการต่อสู้ในครั้งนี้คงจะน่าตื่นเต้นอย่างมากถ้าหากเขาไม่ถูกสังหารทันทีหลังจากเริ่มประลองชิงสุยและคนจากตระกูลเย่เดินแหวกท่ามกลางฝูงชนและตรงไปยังบริเวณหน้าลานประลองบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความเงียบสงัดผู้อาวุโสเย่มาที่นี่เถิดข้าจัดเตรียมที่นั่งไว้ให้กับท่านแล้วผู้อาวุโสหูมาลุกขึ้นกล่าวเชิญพร้อมกับเผยรอยยิ้มออกมาวันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วและแล้วพวกเราก็ได้พบเจอกันอีกครั้งผู้อาวุโสเย่แหวกผมที่ลงมาปกกับปิดใบหน้าผู้คนมากมายที่เห็นดวงตาอันดำมืดของเขาต่างรู้สึกกดดันในทันทีผู้อาวุโสเย่ไม่ได้ตอบรับคำเชิญใดๆและคนอื่นก็ปล่อยมันให้เป็นเช่นนั้นในขณะที่ชิงสุยก้าวทะยานขึ้นไปในอากาศและพุ่งตรงไปยังสนามประลองเมื่อเท้าของเขาแตะลงบนพื้นสนามเปลวเพลิงโลกันที่แผ่เผาก็ลุกโชนขึ้นอีกครั้งผู้คนมากมายต่างรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นรูปร่างของชิงสุยในครั้งแรกรูปร่างของเขานั้นช่างดูดีมากเมื่อเทียบกับตงกงท้ายชิงหลังจากชิงสุยมาถึงลานประลองเสียงของผู้คนก็เงียบสงัดลงทุกสายตาจับจ้องมาบนลานประลองแห่งนี้มันเป็นเวลานานมากแล้วที่พวกเขาไม่ได้เห็นระดับพลังที่พัฒนาไปของตงกงท้ายชิงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ